ินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนาะโอ้นี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะชิมก่อนไม่มีพลาดรสชาตินี้เลยที่แม่เราเคยทำให้กินอร่อยมากข้าวเหนียวร้อนนัวมากค่ะเพื่อนๆไปลองทำดูไข่ตุ๋นลาวนะจ๊ะไข่ตุ๋นอีสานนะจ๊ะแบบอีสานอร่อยมากมายถ้าสมมติว่าทำให้สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะพามาทำไข่ตุ๋นลาวนะคะไข่ตุ๋นแบบอีสานนะคะอีสานบ้านเฮาน่ะนะก่อนอื่นก็อุปกรณ์เราก็คือไข่ไก่อันนี้ก็หอมหัวแดงอันนี้เราไม่มีหอมหัวแดงไทยนะคะเราใช้หอมหัวแดงอินเดียนะคะแล้วก็หอมแล้วก็พริกนะคะเครื่องปรุงเราก็จะมีน้ำตาลหรือผงชูรสก็ได้นะคะน้ำปลาค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือปลานะคะน้ำนะคะเพื่อนลงมือทำกันเลยนะคะก่อนอื่นก็ตอกไข่กันนะคะนะคะก็วางแป้งกันแป๊บนึงตอกไข่กันนะคะเปลือกไข่นี้อย่าไปทิ้งนะคะเพื่อนๆเอาไปทำปุ๋ยหมักได้ต่อนะคะปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอะไรได้อีกนะคะเอาไปใส่โคนต้นไม้ก็ทำให้ต้นไม้ดกนะคะของเราเก็บไว้เยอะแล้วไม่เป็นไรมาตีไข่นะคะตีไข่ให้เข้ากันค่ะเพื่อนๆสูตรนี้ทำง่ายค่ะใครทำกับข้าวไม่เป็นใช้สูตรนี้นะคะทำง่ายค่ะคุณแม่สอนทำตั้งแต่อยู่ป.5นะคะบางคนก็บอกสูตรนี้ใครๆก็ทำเป็นนะคะใส่ผงชูรสลงไปจ้านัวใครไม่ชอบกินใส่ผงชูรสก็น้ำตาลก็ได้นะคะใส่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะปลาฮะปลาหน่วๆหน่อย1ช้อนโต๊ะด้วยเช่นกันปลานี่ถึงไหนล่ะใส่ปลา1ช้อนโต๊ะนะคะพอดีนะคะมันมีพายุนะคะสัญญาณมันเลยเปลี่ยนนะคะตีให้เข้ากันนะคะตีให้เข้ากันถ้าใครแบบว่าเออมันเค็มไปไหมชิมดูได้แล้วแต่เลยนะคะใส่ไอ้นี่นะคะเครื่องปรุงที่เราหั่นไว้นะคะถ้าใครมีหอมหัวแดงนะคะหอมหัวแดงบ้านเรานะคะใส่ไปยิ่งอร่อยค่ะนี่นะคะลายทำลายแตกแต่กินกับข้าวเหนียวค่อนๆนะจ๊ะอุ้ยกินเยอะเยือนมากกินปลาใส่น้ำนะคะและน้ำนี่เอาถ้าเพื่อนๆไม่รู้นะจะตวงให้นะ1ช้อน2ช้อน3ช้อนเลยดีกว่าไม่ต้องกลัวเค็มนะคะเพราะว่าเราใส่น้ำลงไปอยู่ถ้าใครกลัวไม่เค็มก็ใส่อีกนะคะหลังจากนั้นเราจะไปนึ่งนะคะเราจะมานึ่งนะคะนึ่งนี้นะคะก็ใช้เวลาประมาณแล้วแต่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับใช้เวลาถ้าน้ำเดือดเนาะน่าจะประมาณ10-15นาทีเนาะเรามาดูกันนึ่งเลยนะคะแต่ไม่รู้อันนี้มันเป็นหนาๆอยู่ถ้าเราใส่จานก็ได้นะคะเพื่อนๆใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยแก้วนะคะอย่าไปใส่ช่วยพลาสติกนะเวลาเรานึ่งมันจะละลายเด้ออันนี้มันเป็นการร้อนอยู่ไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวมาดูกันนะคะดูกันนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่ถ้าใครไม่แน่ใจว่าสุกนะคะใช้อันนี้จิ้มเอานะคะจิ้มไปไม่ติดก็ถือว่าโอเคนะใส่น้ำน้อยไปหน่อยนะใส่น้ำเยอะกว่านี้หน่อยมันจะปูกว่านี้นะคะเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่ใครเคยกินบ้างคอมเมนต์มาได้นะคะใครเคยกินสูตรนี้บ้างนะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนาะโอ้นี่หน้าตาก็จะประมาณนี้นะชิมก่อนไม่มีพลาดรสชาตินี้เลยที่แม่เราเคยทำให้กินอร่อยมากข้าวเหนียวร้อน
นัวมากค่ะเพื่อนๆไปลองทำดูไข่ตุ๋นลาวนะจ๊ะไข่ตุ๋นอีสานนะจ๊ะแบบอีสานอร่อยมากมายถ้าสมมติว่าทำให้เด็กกินก็ไม่ต้องใส่พริกนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆ